วัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุทธิรัตน์กิตติพงษ์วิเศษอาจารย์ประจำจากสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้อำนวยการหลักสูตรสิ่งแวดล้อมการพัฒนาและความยั่งยืนค่ะรับผิดชอบเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยนี้ค่ะกิจกรรมที่1 นะคะเรามุ่งเน้นที่จะศึกษาค่ะวิเคราะห์ในเรื่องเกี่ยวกับมลสารทางอากาศค่ะที่นี้เราโฟกัสเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็กนะคะหรือว่า PM 2.5 ค่ะสำหรับกิจกรรมของโครงการนะคะก็ประกอบไปด้วยการติดตั้งเครื่องมือค่ะเป็นการติดตั้งเครื่องมือภายในพื้นที่อาคารนะคะแล้วก็ทำการตรวจวัดค่ะข้อมูลที่ได้เหล่านั้นเราไปใส่แบบจำลองค่ะเป็นแบบจำลองพฤติกรรมการไหลของอากาศเพื่อทำให้เราทราบถึงตัวฮอตสปอตของ PM 2.5 ค่ะนอกจากนี้นะคะยังจะมีพื้นที่ภายนอกอาคารค่ะซึ่งภายนอกอาคารนะคะเราเก็บรวบรวมข้อมูลค่ะแล้วก็จัดทำเป็นแผนที่ทางภูมิศาสตร์ประกอบกับการทำแบบจำลองนะคะเราเรียกว่าแบบจำลอง AirMod นะคะซึ่งเป็นแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ค่ะสำหรับแบบจำลอง AirMod เราศึกษาข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาข้อมูลลักษณะพื้นที่ผิวนะคะหรือว่า surface data การใช้ประโยชน์นะคะในพื้นที่โดยรอบนะคะของพื้นที่ศึกษาแล้วที่สำคัญที่สุดค่ะเราศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลสถิติจราจรนะคะในพื้นที่สี่แยกนะคะในกรุงเทพมหานครเพื่อทำการทราบถึงการกระจายของ PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะสำหรับประเด็นสุดท้ายนะคะทางโครงการเราก็มุ่งเน้นที่จะศึกษาเรื่องความเสี่ยงทางสุขภาพอะค่ะจากการรับสัมผัสมลสารในอากาศค่ะนอกจากนี้นะคะทางโครงการวิจัยก็พิจารณาในเรื่องเกี่ยวกับประเด็นสังคมนะคะแล้วก็เศรษฐกิจค่ะโดยใช้โปรแกรมเป็นแมปนะคะซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถวิเคราะห์ในเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพอากาศที่มีต่อมิติสุขภาพและก็มิติทางเศรษฐศาสตร์เข้าด้วยกันค่ะนะคะเป็นนักวิจัยจากสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ อาจารย์ทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของมลพิษทางอากาศนี้นะคะมาประมาณเกือบ10ปีแล้วค่ะเราจะศึกษาผลกระทบทางด้านสุขภาพและก็เรื่องของผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจนะคะที่เกี่ยวเนื่องกับนโยบายการจัดการมลพิษอากาศในกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งการที่เราจะดำเนินการตรงนี้ได้นะคะเราก็จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเรื่องของคุณภาพอากาศนะคะข้อมูลจำนวนประชากรนะคะข้อมูลเรื่องของสุขภาพของคนในพื้นที่นะคะซึ่งก็จะไปเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการรักษาพยาบาลต่างๆนะคะแล้วก็จะมีการทำการคำนวณนะคะการรักษาพยาบาลต่างๆที่เกิดจากผลกระทบมลพิษอากาศตัวนี้ค่ะจะส่งผลกระทบกับเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจได้อย่างไรบ้างสำหรับโปรแกรมที่จะนำมาใช้ในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพและก็ทางด้านเศรษฐกิจตัวนี้นะคะเราจะใช้โปรแกรมที่เรียกว่าเป็นแมปนะคะเป็น environmental beneficial mapping นะคะซึ่งอันนี้เป็นโปรแกรมของทาง US EPA นะคะซึ่งจะเป็นฟรีโปรแกรมนะคะสามารถที่จะดาวน์โหลดมาใช้ได้นะคะโปรแกรมเบนแบบนี้นะคะเป็นโปรแกรมที่สามารถที่จะช่วยในการทำการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพและก็ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจนะคะซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าเรามีข้อมูลต่างๆพร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเรื่องของคุณภาพอากาศนะคะข้อมูลเรื่องของสุขภาพนะคะแล้วก็ข้อมูลเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆตัวนี้ค่ะแล้วก็สามารถที่จะนำข้อมูลตรงนี้ค่ะไปใส่ในโปรแกรมและโปรแกรมสามารถที่จะคำนวณผลต่างๆตรงนี้มาได้นะคะซึ่งถ้าเกิดในอนาคตนะคะเราสามารถที่จะนำโปรแกรมนี้ไปกำหนดซีนาริโอใหม่ๆขึ้นมาอย่างนี้ค่ะก็สามารถที่จะนำโปรแกรมนี้ไปใช้เช่นเดียวกันค่ะโดยทางอาจารย์นะคะได้มีการจัดทำเป็นซีนาริโอนะคะก็คือทั้งหมด2ซีนาริโอด้วยกันนะคะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรามีการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการมลพิษอากาศนะคะในกรุงเทพมหานครนะคะจะทำให้เกิดผลกระทบอย่างไรบ้างนะคะก็คืออันแรกนะคะเราก็จะดูเรื่องของประเด็นว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะถ้าเกิดสมมติว่ามีการเปลี่ยนจากการใช้รถยนต์ส่วนตัวนะคะมาเป็นการใช้ public transportation มากขึ้นนะคะจะส่งผลกระทบกับเรื่องของสุขภาพและก็ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจอย่างไรบ้างนะคะจากการศึกษานะคะก็พบว่าการที่เรามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตรงนั้นนะคะก็จะทำให้ความเข้มข้นของ
PM 2.5 นะคะที่มีการปล่อยจากการขนส่งตัวนี้นะคะลดลงนะคะซึ่งทำให้สุขภาพร่างกายของคนในพื้นที่นะคะก็จะดีมากขึ้นนะคะแล้วก็จากการที่สุขภาพร่างกายดีขึ้นตรงนี้นะคะก็จะไปส่งผลกระทบกับเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะคะในเรื่องของการรักษาพยาบาลต่างๆนะคะเพราะถ้าเกิดสมมติว่ามีผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของมลพิษอากาศตรงนี้นะคะก็จะทำให้เขาต้องมีการไปใช้บริการมีการค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาพยาบาลนะคะรวมถึงการที่อาจจะต้องมีการหยุดงานต่างๆนะคะก็จะไปส่งผลกระทบกับเรื่องของรายได้ของเขาด้วยนอกจากนี้แล้วนะคะซีนาริโอตัวที่2นะคะที่เราทำการศึกษานะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของการกำหนดค่ามาตรฐานของ PM 2.5 นะคะในชั้นบรรยากาศของประเทศไทยเรานะคะซึ่งณปัจจุบันนี้นะคะค่า PM 2.5 นี่อาจจะมีการกำหนดค่าที่ยังอยู่ในระดับที่สูงอยู่นะคะซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าเรามีการปรับเปลี่ยนค่ามาตรฐานตรงนี้นะคะโดยมีการกำหนดค่าให้ต่ำลงกว่าเดิมนะคะก็จะทำให้ความเข้มข้นของมลพิษอากาศโดยเฉพาะ PM 2.5 ตัวนี้นะคะก็ลดลงนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะไปส่งผลกระทบกับเรื่องของสุขภาพร่างกายเช่นเดียวกันตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการมลพิษอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้นะคะนอกจากนี้แล้วก็อาจจะมีนโยบายในด้านอื่นๆซึ่งสามารถที่จะดำเนินการได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับแนวนโยบายของผู้บริหารระดับพื้นที่นะคะทั้งของกรุงเทพมหานครเองแล้วก็ของประเทศไทยด้วยค่ะผมดร.รัชชานนท์เปลี่ยนใจสว่างครับนักวิจัยจากสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสำหรับเรื่องมลพิษนี้นะครับผมทำงานในเรื่องของการพัฒนาแบบจำลองนะครับเป็นหลักนะครับโดยการพัฒนาแบบจำลองเนี่ยก็จะมีการเรื่องของการพัฒนาฐานข้อมูลด้วยเพราะว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยจะต้องถูกนำเข้าไปใช้ในแบบจำลองครับสำหรับแบบจำลองนะครับมันเป็นการนำเอาเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเข้ามาใช้ในการคำนวณสมการทางคณิตศาสตร์นะครับซึ่งสมการเหล่านี้จะเป็นตัวแทนในเรื่องของการเคลื่อนไหวของตัวมลพิษอากาศเหล่านี้นะครับซึ่งตัวแบบจำลองเองเนี่ยจะทำให้เราได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นภาพสีนะครับที่เข้าใจง่ายนะครับจากปกติแล้วเนี่ยที่เราไม่สามารถมองเห็นตัวมลพิษอากาศได้นะครับการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์เนี่ยจะทำให้เราเข้าใจนะครับพฤติกรรมของมันว่ามันจะไปสะสมอยู่ตรงไหนนะครับอย่างตัวอย่างภาพสีที่ผมแสดงให้เห็นเนี่ยนะครับจะเห็นว่าสีต่างๆเนี่ยก็จะบ่งบอกถึงความเร็วนะครับในการเคลื่อนตัวของตัวมลพิษอากาศนะครับรวมถึงตัวความเร็วอากาศเองด้วยนะครับการที่มันมีการสะสมของอากาศนะครับหรือตัวอากาศมันไม่เคลื่อนไหวเนี่ยมันก็จะสามารถบ่งบอกได้ว่าตำแหน่งตรงนี้นะครับมีการสะสมของมลพิษอากาศอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับนอกจากนี้นะครับตัวแบบจำลองเองเนี่ยยังสามารถใช้พูดถึงความคอมฟอร์ตนะครับในการอยู่อาศัยในตัวบุคคลนะครับในห้องนี้ได้เช่นเรื่องของการบอกเรื่องของอุณหภูมินะครับว่าตำแหน่งตรงนี้เนี่ยมันมีอุณหภูมิที่เหมาะสมไหมสภาวะอากาศต่างๆมันเป็นอย่างไรนะครับต้องบอกว่าแบบจำลองนี้นะครับเหมาะกับการนำไปทำฉากทัศน์ต่างๆนะครับหรือซีนาริโอต่างๆเนี่ยเช่นการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ของเราในห้องนะครับยกตัวอย่างเช่นห้องประชุมหรือว่าห้องทำงานนะครับการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่นะครับเช่นโต๊ะหรือตู้เนี่ยครับมันจะส่งผลต่อพฤติกรรมการไหลของอากาศภายในห้องนะครับซึ่งแบบจำลองเนี่ยจะช่วยให้เราทราบได้ว่าตรงไหนเนี่ยที่จะไปรบกวนหรือว่าทำให้กระแสการไหลของอากาศเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นความเสี่ยงที่เราสามารถใช้ในการ identify ได้ว่าตรงนี้เป็นจุดสะสมของฝุ่นนะครับแล้วข้อมูลตรงนี้เนี่ยยังสามารถใช้ในการไปสร้างเป็นไกด์ไลน์ต่างๆนะเป็นในเชิงนโยบายว่าการจัดวางในรูปแบบนี้เนี่ยเหมาะสมไม่เหมาะสมกับสภาพห้องแบบนี้อย่างไรครับสำหรับการเก็บข้อมูลในฝั่งอินดอร์นะครับเราก็พบว่าประชาคมจุฬาของเรานั้นนะครับมีการทำงานอยู่ภายในอาคารเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มนึงที่จะได้สัมผัสกับมลพิษทางอากาศที่อยู่ภายในอาคารนะครับทางงานวิจัยของเรานะครับก็เลยมีการติดตั้งตัวเครื่องวัดอากาศนะครับเพื่อจะเป็นการพัฒนานะครับฐานข้อมูลมลพิษอากาศภายในอาคารนะครับรวมถึงตัวข้อมูลเหล่านี้นะครับยังใช้ในการเซิร์ฟแบบจำลองของเราด้วยนะครับ
นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องของการติดตั้งเครื่องวัดฝุ่นภายในอาคารกันนะครับสำหรับเครื่องตัวนี้นะครับเครื่องวัดฝุ่นภายในอาคารนะครับมันสามารถวัดค่าฝุ่น PM10 นะครับ PM2.5 PM1 ได้นะครับรวมถึงค่าต่างๆเช่นอุณหภูมิหรือความชื้นนะครับเราจะทำการเรคคอร์ดค่าแบบเรียลไทม์นะครับส่งข้อมูลขึ้นไปยังคลาวด์ของทางมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะครับเราจะเก็บสถิติไว้ตลอดเวลานะครับตลอดทั้งปีเพื่อดูแนวโน้มของการสะสมของตัวฝุ่นนะครับภายในจุดเสี่ยงต่างๆของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเช่นอาคารสำนักงานนะครับห้องประชุมนะครับหรือว่าห้องทำงานของอาจารย์ต่างๆนะครับลองคิดดูนะครับว่าถ้าเรามีเครื่องมือตัวนี้นะครับติดตั้งอยู่ที่บ้านของเรานะครับเราก็จะมีสถิติที่ทราบได้ว่าเราเนี่ยได้อยู่กับมลพิษอากาศเนี่ยในบ้านเนี่ยมากน้อยเพียงใดนะครับรวมถึงเราจะได้ออกไปวางแผนจัดการนะครับว่าเราจะทำความสะอาดหรือว่าจะดูแลความสะอาดของบ้านเราอย่างไรเพื่อรับมือกับฝุ่นที่เกิดขึ้นได้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่คุณอยู่ในบ้านซึ่งปัจจุบันครับมีการ work from home ที่มากขึ้นแหล่งกำเนิดฝุ่นภายในบ้านเป็นอะไรที่เรามองข้ามไม่ว่าจะเป็นตอนที่เรากำลังทำอาหารกวาดพื้นหรือใช้เครื่องฟอกอากาศที่ไม่ได้รับการดูแลที่ดีซึ่งตรงนี้ครับถือเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษอากาศภายในบ้านนอกจากนี้ครับเมื่อเราอยู่ในออฟฟิศหรือสำนักงานเรายังสามารถรับมลพิษอากาศในอาคารได้อีกด้วยครับเช่นเครื่องปรินเตอร์หรือเครื่องถ่ายเอกสารที่วางอยู่ใกล้ๆตัวคุณซึ่งสามารถปล่อยสารอินทรีย์ระเหยง่ายได้ด้วยครับสเปรย์ปรับอากาศที่อาจมีสารเคมีปนเปื้อนระบบปรับอากาศที่ไม่ได้รับการดูแลรักษาตามระยะเวลาที่กำหนดสามารถเป็นแหล่งกำเนิดของมลพิษอากาศในอาคารนะครับที่สามารถส่งผลกระทบต่อร่างกายเราได้ทั้งสิ้นครับ